สวัสดีค่ะครูมาแล้วนะคะสำหรับบทเรียนยกพื้นฝึกพูดกันใน EP ที่4นี้นะคะเข้ามาเลยนัดกัน2 ทุ่มเนี่ยเดี๋ยววันนี้สอนนิดหน่อยพอแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดรับสายให้ลองฝึกพูดดูนะคะสวัสดีสวัสดีสวัสดีมาเลยค่ะมาเลยมาเลยเร็วๆคุณคมสันเป็นคอมเมนต์แรกนะคะวันนี้ฮัลโหลมาแล้วค่ะมาโอเคมีใครอยู่ที่ไหนกันบ้างอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างไหนลองบอกมาสิอยู่ส่วนไหนของโลกบ้างเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะฝึกพูดกันเรื่องที่ที่คุณอยู่จังหวัดอะไรเราจะพูดยังไงว่าจังหวัดเราอยู่ตรงไหนของโลกของประเทศแบบเนี้ยสวัสดีค่ะระหว่างรอคนเข้ามาเนี่ยลองนึกถึงจังหวัดที่ตัวเองอยู่นะลองนึกถึงจังหวัดที่ตัวเองอยู่แล้วลองคิดสิว่าถ้าฝรั่งถามว่าแบบเฮ้ยอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่จังหวัดอะไรแล้วเราจะอธิบายให้เขาฟังยังไงสมมุติว่าเราไม่ได้อยู่แบบกรุงเทพไม่ได้อยู่เชียงใหม่ไม่อยู่อยุธยาไม่ได้อยู่พัทยาไม่ได้อยู่จังหวัดที่แบบฝรั่งจะรู้จักได้อ่ะเราจะอธิบายเขายังไงมาเลย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 ก่อนหน้านี้นะคะลองมั่วๆดูไหมลองมั่วๆดูไหมลองมั่วๆคุณสุวิชาอยู่ฟิลิปปินส์เนาะยังอยู่ฟิลิปปินส์อยู่ใช่ไหมคะจำได้เพราะว่าตอนนั้นเคยเรียนคอร์สแล้วก็เล่าให้ครูฟังว่าอยู่ฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ EP 1เราต้องบอกได้แล้วว่าเราอยู่ที่ไหนก็คือแบบ where are you แล้วอยู่ต้องบอกว่า I am in อยู่ตรงไหนห้องไหนยังไงแล้วก็บอกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ใช่ป่ะอยู่ต้องใช้แบบ there's มีนั้นมีอันนี้ it's blah blah อะไรก็พูดไปนะคะในบทที่2เนี่ย EP 2เนี่ยเราก็จะเริ่มเพิ่มประโยคขึ้นมานะคะ there's not ไม่มี there's not a bathtub it's not dirty นู่นนี่นั่นอ่ะพอ EP 3เนี่ยเราต้องเริ่มบอกว่าเรามีอะไรบ้างในกระเป๋าสตางค์ซึ่งจริงๆการที่เอากระเป๋าสตางค์มาฝึกเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้อย่างอื่นได้อีกไงจะมีอะไรในกระเป๋ามีอะไรในโต๊ะมีอะไรในอะไรก็พูดได้มีอะไรในรถมีอะไรในบ้านนะคะทีนี้วันนี้เราจะเปลี่ยนหัวข้อแล้วนะคะวันนี้สิ่งที่ทุกคนต้องพูดได้มีแค่3ประโยคซึ่งง่ายมากนะคะ3ประโยคเนี่ย it's in พูดให้ชินเลยนะคะอย่าลืมนะบทเรียนเราเป็นบทเรียนยกพื้นคือสำหรับคนพื้นเป็น0พื้นน้อยจริงๆนะคะพื้นน้อยจริงๆน้อยแบบรู้แค่ I กับ U ฉันถ้าฝึกมา3 EP เนี่ยก็จะพอได้ am in it's อ่ะทีนี้พูดให้ติดปากเลยนะคะ it's in it's in อีกอันที่ต้องพูดให้ติดปากคือ is near และอันสุดท้ายคือ is about นะคะเอาใหม่นะ is in it's in it's near it's about พูดได้แค่3ประโยคเนี้ยพอแล้วเอาแบบง่ายๆควรจะสอนแบบง่ายๆแล้วเอาไปใช้ได้ก่อนนะคะจะไม่ต้องเพอร์เฟกต์ไม่ต้องเป๊ะอะไรขนาดนั้นคือเราเรียนเป็นภาษาที่2แล้วเราพื้นน้อยมากเราต้องพูดให้ได้ก่อนและต้องง่ายที่สุดนะคะ it's in คือ it's in ก็ได้แต่เราจะเหนื่อยมากถ้าเราพูดว่า it's in เราจะเหนื่อยนะมันแบบ it's in มัน2เฮือกลมหายใจแต่ถ้าอยู่สามารถแบบเชื่อมเสียงไปได้ it's in มันจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่ it's in it's near
is about ก็ได้ is about แต่อยู่ก็จะเหนื่อยแต่ถ้าอยู่เชื่อมเสียงได้ is about is about ไม่เหนื่อยเลย is about จริงๆแค่เราพูด is about ก็ดูแบบดูดีมีความรู้อะดูแบบพูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วอะ is about is in is near ไม่คนที่เข้ามาในไลฟ์ของครูแบมอย่านั่งดูอย่างเดียวนะอย่าแค่รอดูรอชมรอฟังไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะยูต้องพูดยูต้องทำจนชินนะคะเราต้องการฝึกให้ยูพูดได้เพราะฉะนั้นถ้ายูไม่พูดยูแค่รู้มันก็ซึ่งมันไม่ได้ยากคือรู้อยู่แล้วอะ is in is near is about มันไม่ได้ยากนะคะก็รู้อยู่แล้วแต่พูดชินหรือยังis in is near is about about เนี่ยจะออกทีก็ได้ about หรือ about เฉยๆแบบ about พูดตามครูไปเรื่อยๆระหว่างรอคนเข้ามานะพูดตามครูไปเรื่อยๆจะได้ชิน it's near it's about is in ได้ยินวะ Do you hear that? Is in, is near, is about นะคะเน็ตไม่ดีหรอเดี๋ยวนะเน็ตครูหรือเน็ตนักเรียนทีเนี้ยวันเนี้ยเราจะมีคำศัพท์ที่เป็นภาคต่างๆที่เป็นภาคต่างๆที่อยู่ต้องรู้ภาคเหนือเรียกว่าอะไรเอาไหนพิมพ์มาบอกกันดีภาคเหนือเรียกว่าอะไรภาคเหนือรู้ไหมง่ายที่สุดนะคะคือ northern ปกติเราจะชิน north แปลว่าทิศเหนือนะคะภาคเนี่ยมันก็เอาพวกทิศต่างๆมาใส่คำว่า ern northern thailandNorthern ใช่ปกติก็คือภาคเหนือคือ Northern นะแต่ถ้าบอกภาคเหนือของประเทศไทยด้วยเราก็ใส่ง่ายๆเลย Northern Thailand อยู่จะไปเปลี่ยนเป็นประเทศอื่นก็ได้ Northern Laos อะไรเงี้ยก็ได้นะคะแบบภาคเหนือของลาวอะไรเงี้ยได้อันนี้สิ่งที่อยู่ต้องพูดให้ได้นะ Northern Thailand เรื่องออกเสียงค่อยๆปรับไปนะไม่ต้องเพอร์เฟกต์ตั้งแต่แรกก็ได้ถ้าเราเพิ่งเริ่มแต่ถ้าใครฝึกมาเยอะแล้วก็พยายามแบบ TH แลบลิ้น Northern Thailand ภาคใต้ก็คือ Southern Thailand ภาคใต้ของประเทศไทย Southern Thailandภาคตะวันออกคือ east นะคะตะวันออกคือ east ออ่างเหมือนกันไงออกกับ east นะคะฉะนั้นภาคตะวันออกก็เลยเป็น eastern turn ไม่ต้องรับลิ้นละเพราะว่ามันไม่ใช่ th แล้วนะมันก็เป็น eastern thailand yeah western ตะวันตกใช่ป่ะ western thailand ก็คือภาคตะวันตก westernอยู่ต้องรู้นะอย่างน้อยภาคที่เราอยู่เราต้องรู้ว่ามันเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะโอเคป่ะโอเคถ้าเราไม่มีตัวหนังสืออ่ะก็คือมีตัวหนังสือเพื่อให้แบบแบบเห็นภาพก่อนลองพูดตามนะคะ Northern Thailand Eastern Thailand Western Thailand คือง่ายสุดแล้วอะคืออยู่พื้นศูนย์อยู่ก็ต้องพูดได้อะทีนี้เราก็จะไม่ใช่มีแค่เหนือใต้ออกตกใช่ป่ะเราก็จะมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ่ะอีสานฝรั่งบางคนก็รู้จักอีสานบางคนพูดอีสานก็รู้เรื่องแต่บางคนเขาไม่ได้แบบไม่ได้รู้เรื่องด้วยอ่ะไม่ได้มาอยู่เมืองไทยอาจจะเป็นแค่นักท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้รู้จักคําว่าอีสานนะคะใช้คําว่าอีสานเนี่ยเขาจะเรียกว่า North Eastern Thailand อีสานคือตะวันออกคือภาคตะวันออกอ่ะก็คือ Eastern แต่ว่ามันเฉียงเหนือใช่ไหมมันเฉียงเหนือก็เป็น North Eastern Thailand North Eastern Thailand เฮ้ยเดี๋ยวนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอแบบปิดโทรศัพท์ก่อนอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะมีคนโทรเข้ามาในไอจีสักครู่นะคะทำไมมันไม่ยอมให้เราอ่ะแล้วก็ภาคกลางเรียกว่า Central Thailand เอาแค่นี้ก่อนนะถ้าให้ศัพท์เยอะกว่านี้มันจะแบบเยอะที่เหลือเราไปเซิร์ชอะไรเองได้เอาแค่นี้ก่อนเราเอาคนพื้นน้อยก่อนนะคะเอาแค่นี้เอารู้แค่เหนือใต้ออกตกตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเอาแค่นี้ก่อนคำอื่นถ้าอยากรู้ไปเซิร์ชเอานะคะไม่งั้นจะเยอะมากแล้วมันจะไม่ใช่แบบมาทำเพื่อคนพื้นน้อยแหละอ่ะทีนี้ฝึกถ้าพูดแบบว่าไม่ต้องมีตัวหนังสืออ่ะพูดตามไปครูไปเรื่อยๆก่อนนะเรากำลังจะฝังคำศัพท์เข้าไปในหัวนะคะพูดตามไปเรื่อยๆนะคะ Central Thailand Central Thailand Southern Thailand Northern ThailandWestern Thailand, Eastern Thailand, Northeastern Thailand, เอาแค่เนี้ยเอาแค่เนี้ยนะสมมุติว่ามันมีอะไรแบบคำอื่นปริมณฑลหรือคำอะไรที่แบบว่าเก็บไว้ก่อนเพราะอะไรรู้ป่ะพ่อครูกำลังจะสอนว่าถ้าเรารู้แค่เนี้ยเราจะอธิบายยังไงสมมุติว่าเราแบบไม่รู้ศัพท์เรารู้แค่เนี้ยเราจําได้แค่เนี้ยจําได้แค่นี้จริงๆครูแบมสอนออนไลน์อย่างเดียวจ้าไม่ต้องมาอ่ะประโยคแรกที่อยากให้พูดได้ก็คือ it's in ก็คือมันอยู่ในภาคไหนอ่ะสมมุติว่าอยู่ในจังหวัดที่แบบว่าไม่รู้อะสมมติเราอยู่ภาคเหนือสมมติว่าใครอยู่แม่ฮ่องสอนอะสมมติอยู่แม่ฮ่องสอนอย่างเงี้ยอยู่บอกว่าแบบI live in คือฉันอยู่จังหวัดอะไร I live in บอกว่า I live in แม่ฮ่องสอนอย่างเงี้ยแล้วฝรั่งงงว่าแบบ where is แม่ฮ่องสอนอะ where is it อยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยแล้วอยู่จะพูดยังไงอยู่ต้องอธิบายให้ได้ว่ามันอยู่ภาคไหนฉะนั้นประโยคแรกที่ทุกคนควรจะอธิบายแหล่งที่อยู่ตัวเองให้ได้คืออยู่ภาคไหนนอกจากแค่ I live in ชื่อจังหวัดนะคะเพราะบางคนไม่ได้อยู่ในจังหวัดใหญ่ๆอย่างเงี้ยอยู่ก็
ลองนึกดูนะว่าตอนนี้อยู่ภาคไหนสมมติว่าอยู่ภาคเหนือก็ I live in northern Thailand อย่างน้อยต้องพูดให้ได้อะสมมติว่าบางคนอยู่กระบี่อย่างเงี้ยอ่ะก็ I live in กระบี่ใช่ป่ะแล้วอยู่ก็ต้องสมมติเขาถาม where is it มันอยู่ที่ไหนหรออ๋อ it's in ที่เมื่อกี้เราฝึกอะ is in southern Thailand บางคนบอกเอ้ยอยู่กาญจนบุรีอย่างเงี้ยสมมติว่าแบบเฮ้ย where is it I don't know กาญจนบุรีฝรั่งบอกเงี้ยเราก็อ๋อ is in อยู่ไหน western Thailand อยู่ภาคตะวันตกอย่างเงี้ยหรือแบบบางคนบอกอยู่จันทบุรีอย่างเงี้ยจันทบุรีฝรั่งอาจจะไม่ได้รู้จักเขาจะรู้จักพัทยาอะไรเงี้ยแล้วก็ is in eastern Thailand อะไรก็ว่าไปหรืออย่างบางคนบอกอยู่ปทุมธานีอย่างเงี้ยปทุมธานีแบบบางคนก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นแบงคอกอะไรเงี้ยเราก็แบบ I live in ปทุมธานี is inCentral Thailand อ่ะสมมุติเราจะอธิบายอย่างเงี้ยหรืออยู่ลพบุรีอย่างเงี้ยเมื่อกี้คุณคมสันอยู่ลพบุรีก็ is in Central Thailand อ่ะอยู่ภาคไหนอันแรกอยู่ต้องบอกให้ได้ใช่ป่ะอันที่สองคือถ้ามันเป็นจังหวัดที่แบบเป็นจังหวัดที่คาดว่าเขาน่าจะไม่รู้จักอ่ะอยู่ก็จะต้องบอกแบบรีเฟอร์ไปว่ามันอยู่ใกล้กับจังหวัดอะไรอ่ะที่เขาน่าจะรู้จักส่วนว่าฝรั่งเขาจะรู้จักอะไรอ่ะไล่มาก็เชียงใหม่รู้แน่ๆอ่ะแบงคอกอย่างเงี้ยรู้แน่ๆพัทยาอย่างเงี้ยรู้แน่ๆอะไรอีกภูเก็ตกระบี่อะไรที่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ะอยุธยาอย่างเงี้ยเขารู้แน่ๆสมมติว่าบางคนบอกว่าอยู่สิงห์บุรีอย่างเงี้ยอยู่ก็บอกได้ว่าis in central thailand แล้วไงต่อ central thailand แล้วไงต่อแล้วอาจจะถ้ามันอยู่ใกล้ๆกับอีจังหวัดที่แบบว่าเราแบบคาดว่าฝรั่งน่าจะรู้จักอ่ะยูก็อาจจะบอกต่อได้ว่า is near Ayutthaya is near Ayutthaya province อะไรก็ว่าไป is near Bangkok อ่ะอย่างบางคนบอกว่า I live in สมุทรปราการอย่างเงี้ย is in central Thailand is near Bangkok อ่ะ near Bangkok เพราะฉะนั้นไอ้3ประโยคที่ครูให้ไปตอนแรกอ่ะมันควรจะต้องแบบได้เงี้ยหรือว่าเขาบอกอยู่แม่ห้องสอนใช่ป่ะก็จะบอกอิสเนียเชียงใหม่อย่างเงี้ยอยู่ก็ต้องแบบในหัวไม่มีอะไรก็ต้องมี3ประโยคเนี้ยที่ต้องบอกให้ได้นะ is in ภาคอะไร is near จังหวัดอะไรแต่ถ้าที่ที่คุณอยู่มันแบบมันไม่ได้ใกล้จังหวัดอะไรที่ฝรั่งจะรู้จักเลยว่ะอย่างเงี้ยอย่าสมมติว่าคนอยู่ระนองอ่ะสมมติว่าอยู่ระนองบางคนก็รู้จักฝรั่งบางคนก็รู้จักเพราะมันก็ดังเรื่องแบบทะเลเรื่องอะไรเงี้ยแต่บางฝั่งบางคนไม่รู้จักจริงๆระนองมันใกล้ภูเก็ตไหมถ้ามันใกล้ก็พูดได้หรือว่าอิสเนียสุราษฎร์อะไรอย่างเงี้ยได้เพราะมันก็ฝรั่งส่วนมากก็รู้จักสุราษฎร์อิสเนียเกาะสมุยอะไรก็ว่าไปที่คิดว่าเขาจะรู้จักและอีกอันนึงที่จะทำให้เขาเคลียร์มากขึ้นก็คือเรื่องของระยะทางอย่างเช่นเอาไปก็คือประโยคสุดท้ายที่ครูแบมพูดว่า it's about มันประมาณ about คือประมาณสมมติว่าคนบอกว่าอยู่ระยองอย่างเงี้ยอยู่ก็จะต้องแบบมันประมาณ3ชั่วโมงจากกรุงเทพถ้าขับรถอยู่ควรจะอธิบายให้ได้ว่าแบบ it's about กี่ชั่วโมงอ่ะสมมติว่าเขาจะวัดเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยแหละเขียนให้แล้วฝึกแล้วเดี๋ยวโทรเข้ามาis about อ่ะสมมติว่าอยู่ระยองอย่างเงี้ย is in อะไรอ่ะ eastern thailand is near พัทยา is about ประมาณ4 hours ไม่รู้แล้วแต่บางคนก็3บางคนก็4 hours มันประมาณ3ชั่วโมงอ่ะ from bangkok by car อันนี้คือง่ายสุดแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเวลาอธิบายที่ที่เราอยู่ก็ใช้ประมาณเนี้ยเขาก็จะอ๋อ I see ประมาณเนี้ยหรือก็อยู่อะไรนะอ่ะสมมติคุณไปบอกอยู่เพชรบุรีอย่างเงี้ยเพชรบุรีจังหวัดเอ้ยภาคอะไรภาคกลางก็ยังอยู่ภาคกลางอ่ะ is in central Thailand is near หัวหินอ่ะ is near หัวหิน you know หัวหิน is about 3 hours from Bangkok by car
โอเคนะแค่นี้แหละไม่มีอะไรไม่มีอะไรวันนี้คือจะสอนพูดแค่นี้สอนแค่นี้พอต้องง่ายต้องน้อยและต้องทำซ้ำทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะบอกโค้ดในการคุยกันนะคะว่าถ้าวันนี้โทรเข้ามาอยู่จะถูกถามอะไรบ้างแน่นอนครูก็จะถามคำถามเดิม Where are you อยู่ที่ไหนเนี่ยI'm in my bedroom, I'm in the living room, I'm in the bathroom, อะไรก็ว่าไป I'm in the office, อะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้เผื่อใครเพิ่งมาตามนะแต่ถ้าใครตามมาตลอดทั้งรับไอ้วิดีโอคอลหรือจะได้ยินประโยคพวกนี้มาตลอดนะคะก็คือ What do you do? What do you do? ต่อไปทุกคนต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ What do you do? ทำงานอะไรเป็นนักเรียนก็ I'm a student ยังไม่มีงานทำก็ I am unemployedอยู่ต้องตอบให้ได้ว่าอยู่ทำงานอะไร What do you do นะคะ Where do you live Where do you live บ้านอยู่ไหนต้องตอบให้ได้ I live in Bangkok I live in Nonthaburi I live in อะไรก็ว่าไป Request IG ตอนนี้ไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าถ้า Request วันนี้ก็ไปกด Accept อีกทีพรุ่งนี้นะคะ Where is it มันอยู่ที่ไหนWhere is it? มันอยู่ที่ไหนอะไอจังหวัดเนี้ยไม่รู้จัก I don't know มันอยู่ที่ไหน Where is it? อยู่ก็ต้องอธิบายให้ได้อันนี้เป็นเบสิกที่เราจะต้องคุยให้ได้ในวันนี้นะคะโอเคพักแบบจะบอกว่าเราอาจจะไม่ได้มาไลฟ์รับสายทุกวันแล้วนะคะเพราะว่าไม่ไหวอาทิตย์ที่แล้ววันศุกร์อ่ะครูแบมเกือบเข้าโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาแค่ในไลฟ์ที่เรามาสอนเราจะสอนน้อยๆแล้วเราจะรับสายให้ยาวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาแค่อาทิตย์อังคารพฤหัสเพราะครูแบมมีสอนน่ะคลาสใหญ่วันจันทร์พุธศุกร์แล้วต้องใช้พลังงานเยอะมากแล้วคราวที่แล้วครูแบมมาไลฟ์เรารับสายเสร็จแล้วไปต่อคลาสนั้นอีกชั่วโมงครึ่งกูแบบหายใจไม่ได้วันนั้นเกือบต้องเข้าโรงพยาบาลฉะนั้นเราจะไม่สามารถทำวันเดียวกันได้นะคะคือหายใจไม่ทันเหนื่อยพูดแบบ4ชั่วโมงมันไม่ไหวไงเราหายใจไม่ได้โอเควันนั้นใครอยู่ Now I know วันศุกร์จะเห็นสภาพครูว่าแบบแทบไม่ไหวแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เต็มที่ก็คือวันอาทิตย์อังคารพฤหัสนะคะอาทิตย์อังคารพฤหัส3 วัน 3 วันจันทร์พุธศุกร์ครูไปสอนคลาสใหญ่โอเคเปิดรับสายค่ะโทรเข้ามาเลยโทรเข้ามาทาง IG นะคะ IGคลาส Now I know ค่ะ Now I know 2:30 จันทร์พุธศุกร์มันเป็นคลาสแบบต้องใช้พลังงานเยอะคลาสนั้นเราเรียนทีแบบชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงและการรับสายก็ใช้พลังงานเยอะเหมือนกันก็เลยแบบไม่ไหวใช่ใช่ครูเหนื่อยใช่เหนื่อยหายใจไม่ทันปิดไลฟ์ก็คือครูปิดไอ้นี่ดับไปเลยอะภาพดับไปเลยเหมือนกันวันนั้นอะโอเคฮัลโหลครูแบม How are you doing I'm fine Wow What is your name I call you every day but I saw you I saw you calling Yes and todayFinally, you made it. You made it. What is your name? What is your name? Panathorn. Okay. Yes. Do you have a nickname? Do you have a nickname? Kunui. Kunui. I remember because you are my students. Or you are, and you kept. Call me
4 courses wow yeah wow follow up one year in Krubam Club anything else no before I start with super easy free class super easy free class first and then again talk to me yeah, that's right. So easy yes okay and then Krubam Club 7 Krubam Club 7 you're still in the course now and now I know wow you're so good because I've checked your homework and you did it so well yes and what do you do yes my English improved because of you. Thank you. Wow. Because you've been such a good student. You've been really a good student. I want to speak English and improve my English, but I try to find someone who can prove me. Finally, I found you. Wow. Wow, you're speaking so good. It's so good. And now, I'm in bedroom. You are in your bedroom. Yes. What color is it? What color is your bedroom? Green. It's green. Wow. Yes. Nice. So the curtain is red. The curtain is red. Wow. And what do you do? What do you do? I'm officer. I draw to you so easy. Yes. Okay, you know? Yes. I'm a panel. Uh-huh. CP group. I work in Salaburi. You work in Salaburi. Where is Salaburi? I don't know where it is. Fake. I don't know where. It's near Bangkok. Around 1 hour from Bangkok. 1 hour? Only 1 hour? Really? Yeah. If I drive 1 hour, I can be just only Rangsit, 1 hour from Bangkok. 80 kilometers from Bangkok. Yes. Tomorrow morning, I will drive in to work. To work? Ah. 1 hour from Bangkok by car, right? Yes. Salaburi. Wow. Wow, so nice to talk to you. Are you happy when you speak English? Yeah. Yes. Normally in work, I don't speak English. You don't speak English at work. But for a long time, and now through 15 years, I used to speak English. Really? Where? With who? With a consultant. Ah, I see. But that time, I can speak word by word. Only word by word. Okay. It's been a long time. Yeah. 15 years. Wow. Yes. For the last year, I found you. Pay attention. You've paid attention. Attention to improve. Your English. In English. And it's improved. Now I am old age. Okay. But you don't look that old. I will be retirement. Really? But you don't look that old, you know. You're like 40s in... nearly 50 in the next year or you're turning January. Turning 50 oh yeah I see oh อันนี้ดีนะคะเดี๋ยวเอา okay wow she's so good I'm so proud of you Hunui really I'm so proud of you sir
I'm so proud to speak English very well and better than more than 50%. I think for me, Before you search for us, how you import and take course for 4 courses now. Yeah, you've passed 4 courses. 4 courses แล้วอ่ะ and her speaking is very good. But, you know, because you're, like I said, you've been such good students. You always follow what I say. Like, just do it,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  practice. I practice every day. My student, he taught, you speak it, you do it every day, it's weird. Someone told you to stop speaking English, like, because you try to practice, you try to improve yourself, and someone told you to stop. It's weird. Wow, thank you for calling, Khun Nui. Okay. Thank you so much. See you. Bye. I would like to say something for you. Yeah, tell me. Tell me. For me. Yes? I'm so happy to see you. I think maybe I can see you face by face. Of course. I real soon. Very soon, maybe next year. I have a plan. Okay. Bye. Thank you. Bye. Next person. Hello. Hello. Hi. How are you? I'm fine. Is it your first time? I'm doing very good. I'm doing well. Is this your first time calling me? Yes. Are you ready? Are you ready? Okay. What is your name? What My is name your name? Is Book. Book, Book. Bookie, is it your first time calling me? Is it your first time? Yes, your first time. Wow. Khun Puk, what do you do? Very good. It's very much. And what do you do? Today. What do you do? I'm work. Oh no, what do you do? I mean, what work do you do? Like I am a teacher. What work do you do? Oh, employee. Again? Employee. And where? Where? Okay, I am an employee. Where do you live? Where do you live? Very good. Where do you live? Laos. Yes. Laos. Are you Laos? Are you Thai? You're from Thailand or you are Laos? You are Thai. Yes, I'm Thai. But you work in Laos. Work at Laos, yes. Oh, and where do you work? I mean, where do you work? Which part of Laos do you work? Province of Laos. Yes. Sayaburi. Where is it? I'm not fake now because I don't know where it is. Where is it? I know Vientiane. Do you know Vientiane? I know Vientiane. I know. Sayaburi is near Luang Prabang. It's near Luang Prabang. Yes, and near Loei Province of Thailand. Near Loei Province of Thailand. Yes. How long does it take? How long does it take from Vientiane? Do you understand? How long? It's about 4 to 5 hours. 4 to 5 hours from from Vientiane. From yes. Wow. And do you what language do you use in Laos? Sometimes, but a little bit. Sometimes English, but a little bit. Really? Yes. And what language do you sometimes. Use? What language? Thai. And Laos. And Laos. English. And English. Yes. Wow, very good. And who do you live with?
Who do you live with? Now. Uh-huh. Now I live one only. On your own. I live, you say, I live yeah. On my own. I live. On my own. สมมติว่าเราอยู่ Yes สมมติว่าเราอยู่คนเดียว on my own เราอยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวเราใช้ว่า I live yes. on my own on my own yes thank you you're welcome I live on my own right wow so คุณปุ๊กกี้ you're so good how do you feel when you speak English how are you feeling nowI'm so glad to talk with Kubam. Wow, I'm so glad to talk to you. I'm waiting for today. Really? I'm waiting for today. Wow. So keep practicing, okay? When I see another talk with Kubam, mm-hmm. I'm excited. Ah. Like you're talking. Right? And are you excited now? Are you excited? Yes? Now. Okay. I'm excited. Okay, very good. So, because this is your first time, I think maybe when you finish talking to me, you may feel like จิตตกหน่อยๆ เดี๋ยวอาจจะจิตตกหน่อยๆ But next time, try to call me again, okay? To make it better. Okay. Okay, all right. Okay. You can do it.So just keep practicing. I want to see you again. Yes. I want to see you again. Yes, me too. Thank you so much. Goodbye. Thank you, Kubam. Bye. Wow, wow, wow. Hello. How are you? I'm good. Wow. What is your name? My name is...King, is it your first time? I haven't seen you before. No. It's your first time, right? No. No? Not my first. You called me before? You called me before? I called you first time. First time. Okay, but you've spoken English before, right? You speak English? Yes. Right, okay. What do you do, King? What do you do?You're a student, really? Where do you go to school? Where do you go to school? Where do you go to school? คำว่า go to school แปลว่าเรียนสมมติว่าฝรั่งถาม Where do you go to school แปลว่าคุณเรียนที่ไหน Where do you go to school? บึงพาพิษณุโลก Commercial College.So you live in Pisanu Lok? Yes. Yes. Where is Pisanu Lok? I don't know. Where is Pisanu Lok? It's northern. It's in northern? Okay. And how, I don't know. Is it near Chiang Mai? Is it near Chiang Mai? I know only Chiang Mai. Northern. It's near...Sukhothai. It's near Sukhothai. Okay. I know Sukhothai a little bit. I've been there before. And how long does it take from Bangkok to Pisanulok? How long does it take? It's about 7 hours by bus. 7 hours by bus. Wow. Very good. Do you speak English very often? No, sometimes. Sometimes. Who do you speak English with? Who do you speak English with? I go to a cafe? To talk to who? In Pisanulok, they have a cafe. Uh-huh. They talk only English. Really? Well, how come? Is the owner a foreigner? Yes, foreigner. Foreigner, right? In
Oh, do you like him? Do you like him? Okay, you like to talk with him. Wow, very nice, very nice. So can I ask you how old you are? How old you are? Can I ask you? I'm 20 years old, right? Wow, nice, very nice. You're so excited. You are my student. You're my student. In what, yeah. what courses have you studied? So easy. So easy? Wow. Anything else? And move your mouth. And move your mouth. Wow. And now you're moving your mouth. Wow. She's so good. I practice every day. you love to practice every day, right? Wow. And your speaking is so good, you know. It's so good. Yeah, you just keep practicing, okay? And you'll be a lot better. You'll be perfect. Yes. Thank you so much, King, for calling. Thank you. Nice talk to you too. All right. Bye bye. Hello. Hello. How are you? Hi. I saw someone is behind you. Okay. What is your name? My name is Kun Ket. Is this your first time talking to me? First time. First time for me to talk to you. Oh, I see. So, what do you do? What do you do? I have business. Okay. What business? Again? Business owner. Business owner. Okay. Sell the product to the factory. What kind of product do you sell? I have glove. Huh? Glove. 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 Ah, I see. And where do you live? Where do you live? I live in Bangkok. Bangkok. If you live in Bangkok, I don't know what to ask you. Where are you? Where are you now? Bangkok area. Bangkok area. It's not far from my home. Not far. Bangkok area. I don't know. I don't know. I mean, where are you now? Where are you now? Where are you now? I'm in the bedroom. You're in the bedroom. Okay, what's in your bedroom? What's in your bedroom? There's a messy bed. There's a messy bed. Wow. Anything else? Tables and chair. No, white closet. White closet. Is there a curtain in your room? Curtain. Yes, a pink curtain. The pink curtain. Pink curtain. Wow. So, do you speak English every day or? Really? But you can speak, and your speaking is quite good, you know? Many years ago, I have worked on call center. Really? How long? Yeah. Because I've been to call center road like every day. Like an internship. Oh. Internship, yeah. And then work around 6 months. What did you do there? What did you do there? Sale. Sale? What do you sell the ticket to send to airport? I see. So you had a chance to speak English, right? With some tourists, right? At that time. Yes. For 6 months. At that time. At that time. And then never. And then never. And then never. And
Really? Where did you go? Where did you go? Hong Kong. Hong Kong. To travel. And Myanmar. And Myanmar, right? Ah, they speak English there in Myanmar and in Hong Kong. But speak in Thailand. First time speaking in Thailand? Thailand. Are you excited? Are you excited? So excited. Okay, but you did a very very good job. Wow. But anyway, you have to keep practicing, you know. After you finish talking to me, it's going to be tiktok. It's like, oh, I should have done that. I should have done this. น่าจะพูดอย่างนั้นน่าจะพูดอย่างนี้อะไรเงี้ย but if you keep practicing let's try to call me again next time it will be a lot better okay I try to pay attention again I like to practice it better because I can speak but sometimes I don't understand when the tourist yes talk with me or anyone very fast So I'll tell you something but I'm gonna speak in Thai okay จริงๆอ่ะตอนเนี้ยดีแล้วอ่ะแบบ you can communicate but you gotta go further ต้องไปให้ไกลกว่านี้โดยการแบบว่า try to พยายามรับเข้าเยอะๆอะค่ะแบบ listen more แล้วก็แบบtry to use more vocabulary แบบเหมือนใช้ศัพท์เยอะๆกว่านี้แล้วก็แบบพวกประโยคสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ย copy มาใช้มันก็จะแบบ you'll be a lot better because now you are แบบ you are not like พื้นราบอ่ะ no you are not พื้นราบ who cares about grammar who cares you can speak ใช่ป่ะ you care but it should be the last thing that you should caremันควรจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราค่อย care after you speak after you are able to speak English oh you are so good oh wow nice to talk to you so exciting talk with Kubam my idol thank you so much you always smile when you teach I'm happy I don't know why, but I'm so happy when I teach. Oh, thank you so much. It means a lot to me. Thank you so much. I'm not a perfect teacher, but I just try my best. I'm just happy when I teach people and when I see someone can do what I want them to do, and it's just happy, you know. That's why I don't want to talk about grammar or theories. ถึงไม่อยากพูดเรื่องแกรมมากับทฤษฎีอ่ะแฟนเป็นคนแรกที่อธิบายจำมาแล้วเข้าใจอ่ะ Really 12เทนที่เคยเรียนมาไม่เคยเข้าใจเลยและจำไม่เคยได้เลยทุกประโยค Really So you study in super easy free class right What so easy right you are in my class so easy last year จริงๆ so easy แบบเป็นอะไรที่เป็นโซอีซี่เป็นอะไรที่ทุกคนควรผ่านนะควรผ่านแล้วจะแบบจะดีขึ้นมากๆเลยอะแบบ about sentence making sentences oh wow thank you so much oh I'm so happy talking to you so try to call me again okay try to call me okay I love you oh love you too bye bye เฮ้ยไม่อยากจะแบบว่ามาแค่3วันเลยอ่ะ I want to come every day ทำไงดีอ่ะเฮ้ย I can วางหูยังไงคะเนี่ย I don't know because everybody keeps calling me now Hello I'm here Hello how are youI'm good เดี๋ยวให้ปิดไลฟ์ก่อนนะคะเสียงมันจะได้แบบว่าได้ยินชัดหน่อย Hi เสียงเ
Okay. What is your name? Again? Prani, Kun Prani. My name. This is the first time that I talk to you, right? This is the first time. Ah. What do you do? What do you do? I am an employee. Okay, where do you work? School. I work at school. Where do you live? Do you live in Bangkok? Live in Thailand. Chonburi province. Chonburi province. Chonburi. Chonburi province. I don't know where is. I don't know where Chonburi is. It's near Pattaya. Pattaya is in Chonburi, I think. 2 hours. It's about 2 hours from Bangkok. By car. By car. Wow. Do you come to Bangkok? Do you often come to Bangkok? No. No. Not often. Wow. Do you are you a teacher? Are you a teacher? Ever. Ah, you used to be a teacher. Ever. You used to be a teacher, right? Now retired. Oh, you retired. Wow. Yes. And how do you practice English? How do you practice English? With me on my page. Yes. Your course. Really? What course? Your course. What course? Easy. So easy. Now. Now I know. Wow. Do you like English? Do you like English? Yes. Really? Why do you like English? Yes? Because I'm foreign people. Ah, you would like to talk to foreign people, foreigners, right? Do you meet? Yes. Do you meet a lot of foreigners? Do you meet a lot of foreigners? I do. Really? Where do you meet them? In school. In your school. Is it an international school? International school? No? Not international. Okay. No. Wow, very nice. So you keep practicing, okay? Keep practicing, yes? And you are happy when you speak English, right? Are you happy? Yes. Yes, wow, very good. Very, very good. So thank you so much for calling, okay? Thank you for calling. Yes. Thank you for calling and talk to me, okay? All right, and I'll talk to you later, okay? Bye-bye. Okay. Bye. Bye. Hello. Hello. How are you? Evening. Yes. I'm okay. Okay. Did you work today? Did you work today? No. No? No, I didn't. Who is behind you? I saw someone without top behind you. Who is it? Who is behind you? ไม่มีคนอยู่ด้วยหรอ No. And who did this? Oh, behind. Okay. I live. ที่เธออยู่ข้างหลังนะคะคุณแบม Yes, I saw someone. I live. Are you in the room alone? Are you in the room? No. No. Okay. I'm in the bedroom with my husband.
That is your husband. I see. When I ask you like who is with you and you said, huh? No one is behind me. It's like เหมือนว่าอยู่คนเดียวครูเห็นใครอยู่ด้วย something like that okay so where do you live where do you live I live in สมุทรปราการ where is สมุทรปราการ I don't know where it is it's in central Thailand it's in central Thailand in Bangkok really how long does it take from Bangkok to สมุทรปราการAbout half hour. About half hour. Wow, it's so close to Bangkok. It's so close to Bangkok. How was the traffic around your house? The traffic. How is the traffic? It's not bad. What's the traffic like? Like I mean, is the traffic good? How is it?The traffic around my house is quite terrible during the rush hours. What about your area? Sometimes terrible. Okay. Sometimes it's terrible. Sometimes. Oh, I see. Yes. Wow. Now you're a lot better, Miss Cherry. Do you feel Thank you. Good? Okay. Yes. So I'll tell you something because you...Sometimes you meet foreigners at work, right, at a hospital. How do you feel yes. now? If tomorrow someone is going to come to you and talk to you in English, how do you feel? How are you going to be doing? I'm not excited. Anymore. I'm not excited. Not anymore. Anymore. Now you want yes. to speak, yes. right? Wow. It's like, yes. this is so good, you know?You know, last week and this week, it's like, it's not much different, but your feeling is different. Everything is the same, but your feeling is different. No, I feel better. Yeah. I feel better to speak English. Yes, that's why. I love to speak English. Okay, very, very good. Wow, I'm so happy for you. So keep practicing, okay?And if you have a chance to speak with someone at work, you better speak it out with them. Okay. Yes. All right. Thank you so much. Right. Thank you for calling today. Thank you. All right. Goodbye. Bye. Oh. รับได้อีกหนึ่งสายนะคะรับได้อีกหนึ่งสายหนึ่งสายหนึ่งสายHello. How are you? How are you? Hello. Hello. Do you hear me? I cannot hear you very well. You can't hear me? You don't hear me? I hear now. Okay. Good job. How are you doing? How are you? Wow, what is your name? What is your name? My name is Lid. What? My nickname. Lid? Lid. N-I-D. Kun yes. Lid. Is it your first time? Your first time calling me, right? Wow. First time talking to me. Are you alright? I'm okay. Yeah. Yeah, I'm okay. I'm happy. She's so happy. She really is. Wow. I try to ring, but I never get you. Okay, but this is now you made it. Where do you live? And, where do you live? I live in England. Right, because I not Thailand for sure. You live in England. What do you do? Yes. What do you do? Very good. How long have you been in England? Thank you. Interesting. She's from England. 7 years. 7 years now? Yes. Are you married to English man? Yes. Yes, right. Wow. How is your boy? He's little boy.
He's fine. He's so fine. He's a happy Is he boy. sleeping? Pardon? I think so. I don't know. You think so? I don't know. Because when I started making the live video, he's still around here. But maybe he right. finished taking shower and then maybe go to bed. But I don't know if he's Someone sleeping. Someone look after for you? Yes, my husband is looking after him. He's like, you know, wow. People. I work all the time. I cannot leave you. I want to, but I couldn't. Now you did it. Yes, I got wow. it. Wow. So good. Thank you so much. I keep learning because you really keep more learning. And now I can conversation with my customer. Really? What do you do? What do you do in England? I do cleaning. Cleaning. Oh, yes. I see. And you have to meet customers who are yes, English. Yes, a lot of people. Wow. And now you can speak to them, right? You can speak with them? Yes. Wow. Speak and text them. And text them. Text yes, right? text them. Wow. Yes, text. Are you in my course too? Yes. Really? What course? Kubem Club. Kubem Club. Wow. Yes, six. Six? And now you're yes. still learning. Next year I'm gonna do more you. Ah, I recommend Kubem Club again. 2020. 2020. Kubem Club. Right. 2020. I'm gonna go back to Thailand this really? The end of this year. Wow. Wow. I think I should make a meeting or something for the people when, to come. I don't know, but I'll talk to my team and if stay tuned on my page, okay? Follow on my page and I'll announce. Yes. If I can go, I want to join. Yes, of course. Of course. Wow, I'm so happy. I would like to. Pardon? I'm so happy talking with you. Yes, me too. Because I'm so, you can speak. So glad. Wow. I don't know. I don't know. I don't know what to say, you know. I can't even explain how I feel now, you know. It's so... I'm so proud. I'm so proud of all of my students. Because you yes. are so good. You practice I'm and the you one speak. Of your students. I know. Wow. This activity is so good. That I can speak to people. Thank you. Wow. Right. Please. I think I let you talk to another student. You are the last one today. You're the last one. Hold on. What time is it in England now? Ah. Now it's 5:22. 5:22 in the evening. 5:25 evening. 5:25 yes, evening. Evening. Ah, how is like how many hours ahead of evening time? Or afternoon? Afternoon. Yes, afternoon. Oh, I see. Wow. Do you want and would you like to have something from England? Wow! Thank you so much. I don't know. I don't know. Thank you so much. I don't know. I don't know what I want, but thank you so much. But you know, I don't know. I don't want anything, but thank you. You're so kind. You're so kind. Wow. Because I like you. You are my good teacher. Thank you. Thank you so much. Are you on your own? Yes, I'm on my own. Right. Yeah. Yes. Now, because my now. Son and my husband are going to bed. Yes. Right. Or you see right. someone else with me? Did you see no, someone no. else? It would be so weird if you see someone else. Ah. Thank you so much for calling. Okay. Okay. Thank you to talk.
Talk to you later, okay? Yes. Goodbye. Yes. Love you. Have a good night. Good night. No, not night. Good afternoon. Have a great day. Okay. Yeah. Bye. Bye. Wow. ตอนนี้ปิดรับสายโอ้ยตายแล้วว่าอยากจะมาคอทุกวันเลยทำไงดีอ่ะโอเค speechless ไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะคือแบบว่าดีมากอ่ะทุกคนฝึกเถิดจะเกิดผลมาทุกวันเลยใช่ป่ะครูอาจจะต้องมาทุกวันน่ะแต่มาได้วันละหน่อยอ่ะครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะคือพอทำแล้วแบบมันไม่อยากเลิกทำอ่ะมันรู้สึกแบบมันมีคนที่กำลังโทรแล้วแบบว่าเราต้องวางสายแล้วอะไรอย่างเงี้ยตั้งเยอะตั้งแยะเดี๋ยวมาทุกวันละกันเนาะแต่ว่ามาวันละครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยรับได้ที3 4สายก็ยังดีเนาะทุกคนเข้าใจเนาะว่าแบบว่ามันจะรับได้แบบไม่ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ก็จะได้เรียนรู้จากเพื่อนจากแบบการดูไลฟ์ไปด้วยถ้าเราแบบไม่ได้โทรเข้ามาเองแบบเนี้ยค่ะโอเคตะครูมาประมาณทุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วครูแบมต้องไปพักประมาณชั่วโมงอ่ะเพื่อที่จะไปสอนคอร์สต่อไปอ่ะไม่งั้นไม่ไหวจริงๆไม่งั้นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ครูได้สอนเหมือนวันศุกร์อ่ะอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายได้เจอกันอะไรเงี้ยทีเนี้ยเมื่อกี้จากสายที่เรารับทั้งหลายนะคะครูแบมก็แบบจดอะไรบางอย่างไปด้วยนะคะคือก็จะมีสายแรกของคุณหนุ่ยนะที่แบบว่าเนี่ยเหนื่อย พูดถึงอายุตัวเองเวลาที่เราจะพูดถึงอายุตัวเองว่าเนี่ยฉันกำลังจะอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้ I'm turning นะคะ I'm turningอยากให้ได้ฟังทุกวันอยากให้ได้เรียนรู้ทุกวันอ่ะ30นาทีแล้วกันเนาะ I'm turning นะคะสมมุติว่าคุณแบบบอกว่าเนี่ยฉันกำลังจะอายุ35ปีฉันกำลังจะ35ปีปีหน้าแล้วในภาษาอังกฤษก็ใช้ I'm turning 35ฉันตอนนี้เราต้องคิดในหัวแล้วว่าเฮ้ยเรากำลังจะอายุเท่าไหร่ปีหน้าแล้วเราก็ใช้ประโยคนี้ตลอดเลยค่ะ I'm turning เส้นเสียงไม่เท่าไหร่แต่ว่าหายใจไม่ทันงงมากว่าทำไมเราหายใจไม่ทันตอนนี้หายใจไม่ทัน I'm turning นะคะแล้วก็จะมีคำถามที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นแบบเฮ้ยอยู่กับใครอย่างมีนักเรียนอยู่ลาวใช่ไหมคะนอกจากเราถามว่า where do you live ได้แล้วเนี่ยเรายังถามได้ว่า who do you live withอยู่กับใครเราจะใช้ประโยคเนี้ยเห็นไหมมันไม่ได้ยากอ่ะคือประโยคมันก็จะแบบทำงานอะไร What do you do ถ้าอยู่เข้ามาฟังตลอดอ่ะต่อให้ไม่ได้โทรมันจะซึมเข้าไปในหัวเองเพราะครูถามทุกสายไง Where do you live บ้านอยู่ไหนอยู่ที่ไหน Who do you live with อยู่กับใครอย่างเงี้ยค่ะนี่เราก็จะได้ปรับประโยคเพิ่มขึ้นและยิ่งใครที่เรียนใน So Easy ปัจจุบันอ่ะมันได้เหมือนได้ทวนเลยออกมาดูบนไลฟ์นะคะWho do you live with? มี on my own ย้ำอีกทีนะคะเวลาอยู่คนเดียวค่ะ on my own นะคะ on my own อยู่คนเดียวเมื่อกี้มันจะมีประโยคเพิ่มขึ้นด้วยที่เวลาที่นักเรียนบอกว่าอยู่ที่ไหนอะแล้วนักเรียนบางทีเราอาจจะบอกครูแค่แบบเอ้ย I live in อยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้อย่าง I live in สระบุรีหรือ I live in สมุทรปราการอ่ะแล้วเราก็จะไม่ได้พูดต่อใช่ป่าวว่าแบบครูแบมก็จะพยายามจิ้มให้พูดให้ได้ว่ามันอยู่แบบไกลขนาดไหนนะคะครูแบมก็จะจิ้มไปด้วยคำถามว่า How long does it take?How long เนี่ยมันแปลว่าใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ How long แปลว่านานเท่าไหร่อะค่ะ How long does it take from Bangkok สมมุติว่าเขาไม่รู้จักจริงๆว่าเอ้ยสระบุรีอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยก็ How long does it take from Bangkok to สระบุรีหรือว่า How long does it take from Bangkok to สมุทรปราการอะไรประมาณเนี้ยค่ะหายใจไม่ทัน
ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงครูโอเคแค่แบบอาจจะมีอาการนิดหน่อยแต่ว่าโอเคครูสามารถ manage ตัวเองได้ค่ะไม่เป็นไร thank you so much คุณกิฟคุณกิฟโทรไม่ติดเลยใช่ไหมคะตื่นเต้นหรอโทรเลยโทรได้เลยนะคะเพราะว่าโทรครั้งหนึ่งอาจจะไม่ติดต้องแบบ keep calling อ่ะโทรต่อไปเรื่อยๆอุ้ยจิ้มผิดอ่ะฟังทบทวนทุกวันลงคอร์สต่อได้ไหมลงได้ค่ะแต่ว่าคอร์สมันจะมีเปิดของปลายปีนี้เป็นคอร์สชื่อ So Easy อะค่ะจริงๆถ้าเกิดเราแบบถ้าคนที่รู้สึกว่าอยากจริงจังอะจริงจังแบบจริงๆอะค่ะจริงจังกับภาษาแบบเรียนเพื่อให้แบบเข้าใจใช้เป็นสร้างประโยคเป็นอะไรก็ So Easy เป็นคอร์สที่แนะนำอยู่แล้วแหละเป็นคอร์สที่ส่วนมากทุกคนต้องผ่านนะคะคือจะเรียนคอร์สไหนมาก่อนหรืออะไรก็ตามสุดท้ายก็ต้องมาตกอยู่ที่ So Easy ยกเว้นคนที่ทำเทสแล้วครูบอกไม่ต้องเรียนแล้วก็ไม่ต้องเรียนจริงๆอะเคสแบบนั้นก็ไม่จำเป็นละก็ไปเรียนครูแบมคลับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันได้สับได้ประโยคเยอะๆแบบเนี้ยค่ะโทรทาง Instagram นะคะเผื่อใครเพิ่งเข้ามาตามนะคะหรือเราต้องมีถังออกซิเจนแล้วก็มีสายมันจะตลกมากอะสมมุติว่าคราวหน้าแบบครูมาแล้วแบบมีสายอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีถังออกซิเจนข้างๆอะเพื่อที่จะได้คุยกันนานๆเนี้ยหรอก็ดีนะคนจะแบบคนจะเข้ามาดูเยอะมากเลยเพราะจะงงว่าเฮ้ยเป็นอะไรครูเป็นอะไรอะไรเงี้ยมันจะแบบมันจะเกิดดราม่าขึ้นมาทันที IG ค่ะครูแบมให้โทรผ่าน IG เพราะว่า IG เป็นช่องทางที่ดีที่สุดแหละในการโทรหาครูครูแบบไม่ค่อยได้ใช้นะคะเราจะใช้เฉพาะตอนโทรมามันเป็นวิดีโอมันไม่ได้แบบโทรเข้าเบอร์นะคะเป็นวิดีโอคือครูจะเห็นนักเรียนด้วยแล้วครูก็จะเห็นแบบมันทำให้เราสามารถคุยอะไรได้ต่ออย่างเมื่อกี้ของคุณเชอรี่อย่างเงี้ยเอ้ยเห็นใครอยู่ข้างหลังมันก็หาประโยคคำถามได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างของคุณนิดเราเห็นแล้วแหละว่าไม่น่าจะใช่เมืองไทยอ่ะเราก็จะได้ถามคุยอะไรกันต่อได้ใช่ไม่ได้รับสายเพราะว่าแบบจริงๆอ่ะอยากจะคุยหนึ่งสายแล้วมาคุยกับบนเพจแต่เมื่อกี้เห็นป่าวว่าแบบมันต้องรับเลยอ่ะเพราะทุกคนแบบคีปคอลลิ่งทุกคนโทรตลอดเวลาพอหยุดสายนึงคุณบัมรับเลยหยุดสายนึงคุณบัมรับเลยแบบนี้ค่ะมันก็เลยไม่ได้พักด้วยแล้วก็ไม่แบบไม่มีจังหวะถ้าเกิดใครโทรมาไม่ติดจริงๆก็คือไม่ติดจริงๆเพราะว่าเรารับตลอดอย่างเงี้ยนะคะสายไม่ประมาณนี้เนาะอ่ะก็ถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาฝึกก็ให้ไปแอด Instagram เอานะคะแล้วก็แบบส่งเมสเสจอะไรมาก็ได้เดี๋ยวครูว่างครูจะไปกดรับไว้ก่อนเพราะมันต้องรับไว้ก่อนแล้วก็ถึงจะสามารถโทรติดได้อะค่ะแบบนี้นะคะเนาะโอเคเราจะมาสอนบทเรียนแบบนี้ให้เพื่อให้พูดได้ก่อนแบบเรื่องราวในชีวิตอยู่ให้เริ่มพูดได้อะ10ครั้งนะคะเหมือนที่นัดกัน10ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ครั้งที่5เจอกันวันอังคารเจอกันวันอังคารนี้นะคะตอน2ทุ่มตรงนะคะ2ทุ่มตรงนะคะส่วนวันอื่นรอครูมาประกาศแล้วกันว่าเราจะมารับสายเพื่อโทรหรือเปล่าแต่ตาใจอยากมากเลยอะเพราะว่ายังมีหลายคนที่อยากคุยกันอะถ้ามาก็มาวันละนิดวันละหน่อยเนาะครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้อาจจะมาถ้ามาก็คือประมาณทุ่มหนึ่งนะคะทุ่มหนึ่งนะแต่ว่ามาคอนเฟิร์มกันบนเพจสัก 4-5 โมงเย็นครูก็จะมาประกาศบนเพจแล้วแหละนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะสนุกมากเลยอะไม่อยากไปเลยแต่แบบต้องไปพักแล้ว Thank you so much. Goodbye.